สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดวันนี้บริษัทนุชฟอร์ไลท์สัญจรเดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรนะคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คืออำเภอโพทะเลนะคะหมู่บ้านทนงแล้วตรงบริเวณนี้เห็นไหมคะท่านผู้ชมเป็นไร่อ้อยนะคะเป็นไร่อ้อยที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์ของเรานะคะแต่ที่สำคัญก็คืออ้อยสวยมากค่ะแล้ววันนี้เราต้องมาดูแปลงสาธิตแห่งนี้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นแปลงสาธิตของนุชฟอร์ไลท์เลยเพราะที่นี่เขาจะเป็นไร่อ้อยที่ปลอดภัยค่ะไร้สารพิษเดี๋ยวมาพบกับผู้ดูแลเลยค่ะเชิญทางนี้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีพยานด้วยสวัสดีค่ะโอ้ค่ะแนะนำชื่อนิดนึงค่ะผมสมบัติทองเงินครับผู้บริหารศูนย์จ้างสินค้าโพประทับช้างนะวันนี้ยินดีครับที่ท่านประธานนะคุณธัญพรแดงรอดมาเยี่ยมแปลงสาธิตนะครับไร่อ้อยของเรานะครับพร้อมกับพยานด้วยครับพยานชื่ออะไรครับพยานเนี่ยต้องไปชัยนามธนธรรมโกศลครับหรือพี่โหนกครับเรียกง่ายกว่านะคะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมคะเห็นอ้อยตรงนี้เนี่ยต้องถามคุณสมบัติแล้วล่ะเพราะว่าเป็นผู้ดูแลเนี่ยไร่อ้อยณที่นี้นี่กี่ไร่คะทั้งหมดรวมทั้งหมดที่ทำก็คือ44ไร่แล้วใช้พันอ้อยอะไรคะพันอ้อยเรามีถึง 3,000 นะครับพันขอนแก่น5แต่ขอนแก่น3โทษทีนะฮะแล้วก็จะมี LK 9211แล้วก็จะมีพันอู่ทอง12 3,000 พิเศษสุดคืออู่ทอง12เนี่ยของเรามี12ไร่นี่เขาจองพันไปหมดแล้วโอ้เหรอครับอ๋อยังไม่ทันจะตัดเลยรีบจองพันแล้วใช่ไหมคะจองพันโอ้เดี๋ยวค่อยถามเจาะลึกเลยว่าจองพันนี่เป็นอย่างไรนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นลำต้นที่อวบๆขนาดนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาปลูกมากี่เดือนแล้วคะระยะเวลาถ้ารวมทั้งหมดตามกำหนดวันก็ประมาณ5เดือน5เดือน5เดือนครับ5เดือน5อ้อยแล้วที่เขาเก็บเกี่ยวตอนอายุกี่เดือนคะก็10ถึง12เดือนนะอ้อยใช่เขาก็ตามกำหนดของโรงงานนะฮะเขาจะมีโรงงานเปิดเขาเรียกว่าเปิดตู้ตู้อ้อยเนี่ยที่โรงงานก็ประมาณเดือนพฤศจิกาอ๋อนั่นคือการส่งโรงงานใช่ส่งโรงงานแต่ในของคุณสมบัติที่มองเห็นตรงนี้เนี่ยได้ข่าวว่าจะขายพันธุ์อย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับพื้นแปลงนี้เป็นแปลงสาธิตอีกอย่างนึงมันเป็นอ้อยปลอดภัยด้วยอ้อยปลอดภัยเราก็ต้องการที่จะขยายพันธุ์อ้อยไปด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนนะฮะหันมาใช้สินค้าปลอดภัยสินค้าของนุชฟอร์ไลท์นะฮะแล้วการใช้นุชฟอร์ไลท์นะคะเดี๋ยวถามแต่เริ่มแรกว่าขั้นตอนการใช้เนี่ยยุ่งยากไหมแล้วใช้กันเยอะไหมคะอ๋อไม่ยุ่งยากครับไม่ยุ่งยากก็มีอยู่4ตัวนะครับมีนุชฟอร์ไลท์สูตร1นะครับแล้วก็สูตร2แล้วก็จะมีคุกปุ๋ยแล้วก็จะมีเคล่าค่ะเคล่าการเชื้อราคือขั้นตอนแรกอ้อยระยะเดือนนึงก็ใช้สูตร1ผสมกับเคล่านะฮะก็แต่ตอนเตรียมดินก็จะผสมตัวนี้ไปด้วยผสมคุกปุ๋ยเพราะมันต้องมีปุ๋ยรองพื้นด้วยนะฮะอันนี้ต้องปีปุ๋ยรองพื้นฉีด15วันฉีดครั้งนึงนะครับ15วันฉีดครั้งคือสูตร1กับเคล่า15วันฉีดครั้งอ้อยระยะเวลาประมาณ2เดือนกว่าถึง3เดือนเนี่ยก็เริ่มใช้สูตร2แล้วเพราะตอนนี้ตอนนั้นน่ะอ้อยจะดึงน้ำตาลแล้วดึงน้ำตาลเข้าสู่ลำป้องจากนี้ก็จะขึ้นป้องมาเรื่อยๆนะครับระยะอ้อยก็ประมาณ9เดือนก็ตัดได้แล้วนะครับช่วงนี้ก็ที่เห็นห้าเดือนใช้สูตรสองสูตรสองแล้วครับสองอย่างเดียวเลยเหรอคะมาฮะสูตรสองสูตรหนึ่งด้วยฮะสูตรหนึ่งผสมไปด้วยเพื่อต้องการให้มันเล่งรากนะแล้วก็อีกอย่างคือสร้างรากฐานให้อ้อยอ้อยจะไม่ล้มค่ะอ้อยลำอ้อยจะตั้งตรงนะครับปกติถ้าเกิดอ้อยโตแล้วอ้อยจะล้มอันนี้ถ้าเกิดเราลักษณะเด่นของสูตรหนึ่งเนี่ยไปช่วยเรื่องรากรากฐานดีนะครับต้นอ้อยจะไม่ล้มแข็งแรงแล้วก็สูตร2เนี่ยช่วยให้ลำป้องใหญ่และอีกอันนึงคือว่าพันธุ์ของขอนแก่น3เนี่ยคุณสมบัติของเขาคือไม่แตกหน่อแต่แปลกมากฉีดนุชฟอร์ไลท์สูตร1เนี่ยแตกหน่อเอาเหรอแตกหน่อครับแตกหน่อเป็นกอเลยครับเป็นกอปกติแล้วของขอนแก่นเนี่ยจะไม่มีมากหน่อมากมันมีเฉพาะLK 9211นะครับ LK 9211เนี่ยฉีดปุ๊บจะแตกหน่อเยอะมากแต่นี้ฉีดนุชฟอร์ไลท์ไปยิ่งแตกใหญ่เลยตอนนี้เป็นอ้อยรุ่นแรก
อ้อยเนี่ยเขาจะเก็บเกี่ยวกันคือหมดปุ๊บทิ้งเลยหรือเปล่าคะไม่ครับอ้อยเนี่ยการดูแลรักษาอ้อยเนี่ยถ้าเกิดดูแลดีๆซ่อมปืนที่มันโล่งมันว่างเนี่ยจะได้ถึง6ถึง7ตอ6ถึง7ตอไม่นับอ้อยใหม่นะอ้อยใหม่ไม่ถือว่าเป็นตออ๋ออันนี้คืออ้อยใหม่อ้อยใหม่ถ้าเกิดเราตัดไป1ครั้งมันขึ้นมานั่นแหละอ้อยตอแรกลักษณะของคำว่าตอแล้วเราได้ถึง6ตอ7ตอโอ้นะคะนี่คือการทำอ้อยนะคะเบื้องต้นนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้อ้อยที่เรามองเห็นเนี่ยข้างหลังนี่พันขอนแก่นใช่ไหมคะขอนแก่น3ครับที่ว่าบอกไม่ค่อยแตกกอแต่นี่แตกมากเพราะว่าเราปกติจะมี3นะ3ลำ3ลำนะฮะอ้อยขอนแก่น3เนี่ยปกติแล้วจะมี3ลำเราใช้นูตโฟไลท์สูตร1เนี่ยมันจะแตกออกมาถึง10ลำแต่ถึง10ลำนะนี่คือความแตกต่างใช่ไหมพี่หนกใช่ครับอันนี้คือใช่เลยใช่ต้องถามผู้เชี่ยวชาญใช่ใช่เลยครับปกติอ้อยขอนแก่นเขาจะมีแค่3ลำครับอันนี้เป็น10โอ้โหท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราดูความหวานก็ได้ครับต้องเช็คตอนนี้ความหวานตอนนี้ว่า5เดือนมันจะหวานแล้วเหรอคะหวานปกติแล้ว5เดือนจะไม่ค่อยหวานแต่เรามาดูเรามาหักดูโอ้นายชิมก่อนนะกินก่อนเลยหวานหวานแล้วเหรอหวานแล้วครับหวานแล้วเหรอคะของบอสไหวไหม เอาอันนี้ดีกว่าชิมชิมอืมนี่ฮะอืมหวานแล้วครับอืมจะแข็งมากหวานอืมอืมหวานจริงไหมหวานแล้วอ่ะเอาพี่หงอยู่อืมเริ่มหวานแต่ยังไม่หวานมากเริ่มหวานแล้วโอ้ไม่เป็นไรเนี่ยอืมหวานเนี่ยเริ่มหวานแล้วหวานจริงๆถ้าอ้อยหวานน่าจะขึ้นดำๆแบบนี้ลองกันเนี่ยหวานเนี่ยลองแทะดูนี่ๆก็ได้เนี่ยเริ่มหวานนะหวานครับหวานพูดจริงๆปกติแล้ว5เดือนนี้จะไม่หวานไม่หวานไม่หวานฮะเออตอนนี้เค้าสุดยอดจริงมั้ยคะดำแล้วคุณนึงเนี่ยหวานเนี่ยหวานอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปปักต่ออ้าวไม่เสียเหรอไม่เสียครับอันนี้เดี๋ยวเอาไปปลูกได้อ้าวเหรอนี่ปลูกได้อีกครับนี่ปลูกได้เพราะตาเค้ายังอ๋อการขายพันธุ์เนี่ยมันจะขายอ้อย5เดือนถึง6เดือนนี่เราได้5เดือนแล้วอันเนี้ยอ้อยที่จะทำพันธุ์ได้ต้องเป็นอ้อยระยะ5เดือนถึง6เดือนเนี่ยช่วงนี้เป็นพันธุ์เอาไปวางขายได้แล้วครับเอาไปวางกับพื้นก็ขึ้นแล้วครับเนี่ยเนี่ยฮะในการขายอ้อยพันธุ์จะขายได้ระยะนี้แล้วราคาขายอ้อยพันธุ์นี้ตันละเท่าไหร่ตันละ 1,800 ถึง 2,500 1,800 ถึง 2,500 ครับ 1,800 ถึง 2,500 ถ้าเกิดว่าในระยะที่อ้อยขาดตลาดเนี่ยซื้อถึง 2,200ซื้อมาแล้วจะเราซื้อถึง 2,000 2,500 2,500 ก็ซื้อมาแล้วพันอ้อยเนี่ยนะพันอ้อยครับแต่ถ้าเกิดว่าตามโรงงานเนี่ยเขาจะให้ไม่เกิน 1,800 แต่12ไร่ของเราเนี่ยเขาจองเขาปักหลักแล้วขายเขาพันขายแล้วครับขึ้นอยู่กับเราดูแลได้มากน้อยขนาดไหนเป็นพันอู่ทอง12ค่ะคราวนี้ถามแล้วล่ะนะคะว่าลองดูกันเนี่ยพี่หนุ่มมีประสบการณ์ใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยไร่นึงเนี่ยมันจะได้ประมาณสักกี่ตันครับประมาณไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูผลผลิตกันเอาแค่15ตันก็พอแล้วครับแค่15ครับเป็นอ้อยใหม่ฮะอ้อยใหม่ต่อ2เนี่ยอาจถึง20หรือ25ตันขึ้นไปไร่เอต่อ1ไร่ครับต่อ1ไร่อ่ะนะครับผมโอ้ก็ไร่นึงตกประมาณ 30,000 กว่าบาทอะไรคะจำนวนเงินที่ขายพันน่ะขายพันต่อตันนะ15เอา15ไปคูณ 1,800 อ่ะค่ะคูณจำนวนไร่ดูนะครับแล้วก็นั่นแหละคือจำนวนเงินที่ได้มาอย่าง3ขั้นต่ํา10ไร่นี่ครั้งนึงจะได้ประมาณเงินเท่าไหร่ถ้าขายพันโอ้โหถ้าขายพันก็ตกเกือบ400,000เกือบเป็นล้านนะล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทนะฮะถ้าเกิดว่าเราขายทั้งพื้นเลยครับคิดคำนวณแล้วประมาณล้าน2อ่ะใช่ไหมล้านสองโอ้โหท่านผู้ชมคะนี่คือเบื้องต้นนะคะเพราะว่าจุดแห่งนี้เนี่ยเราเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้ใช้พวกสารเคมียาฆ่าแมลงนะคะต้องบอกว่าแปลงอ้อยตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะคะเป็นอ้อยที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใช้พวกยาฆ่าแมลงนะคะแล้วก็ยาฆ่าหญ้านะคะเพราะว่าเราจะใช้ลักษณะของรถปั่นหญ้าเอานะคะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะผู้ที่ดูแลนะคะก็คือคุณสมบัติทองเงินแล้วก็พยานพี่หนกของเรานะคะที่มาเล่าเรื่องดีๆให้เราฟังวันนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นที่เรามาดูแล้วเราก็จะมีครั้งต่อไปนะคะที่จะมาดูเรื่องของผลผลิตกันค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ